สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาอีกแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับทริปเชียงคานของชาวคณะของพวกเรานะคะซึ่งการเดินทางขึ้นไปบนสกายวอล์กนะคะเราจะต้องจ่ายค่าเข้ารวมทั้งหมด60บาทนะคะก็คือใน60บาทนี้เราจะเป็นค่าบริการรถรับส่งแล้วก็มีค่าประกันชีวิตแล้วก็เป็นค่ารองเท้าที่ใส่เดินบนสกายวอล์กนะคะจะเป็นยังไงบ้างเราขึ้นไปชมกันเลยค่ะถึงแล้วปึ๊บรถจอดไกลนิดนึงแล้วต้องเดินออกกำลังกายขึ้นไปนิดนึงค่ะอึ๊บอึ๊บสกายวอล์กเชียงคานรับบักเลงไหว้พระใหญ่นะคะตากำลังศรัทธานะคะคุณละหนึ่งคู่ค่ะนักท่องเที่ยวนะคะท่านที่ออกมาจากจุดช่วยกันนะคะรณรงค์ลดโรคของเรานะคะช่วยโรคของเราค่ะท่านที่ไม่หอบกลับบ้านแล้วถอดแล้วลงถังสีแดงได้เลยนะคะก่อนเข้าไปเดินนะคะเราก็จะต้องทำการใส่รองเท้าสำหรับเดินบนกระจกสกายวอล์กก่อนนะคะเกิดขึ้นจากผงพลาสติกนะคะใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งแต่ใช้เวลาย่อยสลายนานๆนับร้อยปีเลยทีเดียวค่ะช่วยกันนะคะเพื่อโลกของเรามาค่ะพร้อมแล้วลุยเลยค่ะกระจกให้ลงมันเป็นกระจกแล้วมันเป็นรอยกันลื่นพร้อมมันก็จะกันลื่นได้ด้วยไงโอ้โอ้นัวกันแตกเดินมาเดินมาลูกตาจะเดินมาลูกมายายมามามีน้ำมนต์เลยน้ำมนต์ก็กลัวแม่เรากลัวกลัวทำไมไม่กลัวมันสั้นด้วยอ่ะโอ้ยอีนอนมึงอย่าสะลวนคนอื่นอีนอนสั่นจะสั่นมึงคนเดียวนี่อันนี้มันกับว่าผืนดิยิ้มอ้าวมันไปกับกระจกมันก็สิแห้งก่อยกระจกดิโอ้ยเสียวเป็นยังไงน้องตั้งหวาดเสียวไหมหวาดเสียวไหมครับไม่เสียวเวียนณจุดๆนี้นะคะสำหรับใครที่กลัวความสูงนะคะต้องเผื่อใจมานิดนึงคือถ้าไม่อยากจะมีความรู้สึกกลัวหรือว่าเสียวความสูงนะคะไม่ต้องมองไปด้านล่างเลยค่ะเพราะมันจะทำให้เราตาลายแล้วก็เวียนหัวมึนหัวได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องมองไปข้างหน้าไกลๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ามองลงไปมองต่ำลงไปข้างล่างเงี้ยรับรองเวียนหัวแน่นอนค่ะตัวไปส่วนแม่น้ำที่เห็นอยู่นี่นะคะก็จะเป็นแม่น้ำโขงแล้วก็ฝั่งที่เราเห็นตรงข้ามนะคะก็จะเป็นฝั่งของประเทศลาวค่ะแอมาแม่ด้วยมาเด็กมาบรรยากาศก็จะเจี๊ยวเจ้านิดนึงนะคะเพราะว่าคนเยอะมากวันนี้แล้วก็บางคนก็กลัวบางคนก็การ์ดก็มีก็จะอลหม่านนิดนึงค่ะเดินเสร็จก็ออกมานั่งชมวิวตรงศาลานิดนึงนะคะสำหรับคณะของเราค่ะหลังจากชมเดินชมสกายวอล์กกันเสร็จแล้วนะคะเราก็นั่งรถกลับค่ะเดินลงมาข้างล่างก็จะมีอาหารมีของกินให้กินเยอะแยะเลยค่ะสำหรับชาวคณะของเราไม่พลาดอีกแล้วค่ะไอศกรีมบอกหน้าบอกต่อ
นี่ยสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันนะคะมากอกน้ำเจอกันใหม่ทุกหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ